พระอาจารย์สมชายฉันทสโรพระสงฆ์ที่มีศีลญาจริยวัตรน่าเลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะความสม่ำเสมอที่ท่านได้เพียรกระทำมาโดยตลอดและจิตใจที่น่ามุ่งมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในการสร้างวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นผลงานและความภาคภูมิใจของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ติดตามอาจารย์สมชายรวมทั้งศิษยาจริยวัตรที่ท่านได้สร้างสมมาตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของท่านโดยที่ท่านไม่เคยละทิ้งด้วยความเป็นมาต่างๆที่จะเอ่ยถึงต่อไปนี้เป็นที่มาแห่งทานศรัทธาที่ทำให้พระอาจารย์สมชายท่านสามารถสร้างวัดและสาธารณประโยชน์ต่างๆมาได้เมื่อย้อนหลังไปในสมัยที่พระอาจารย์สมชายท่านยังอยู่ในวัยเยาว์นั้นท่านเกิดที่คลองต้นไทรเขตคลองสานธนบุรีและในเวลาต่อมาได้ย้ายไปอยู่แถวบางรักริมคลองสาทรและตลอดเวลาท่านให้ความสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาจนอายุได้11ขวบท่านได้ขอโยมแม่เพื่อบรรพชาเป็นสามเณรคงเป็นเพราะว่าในขณะนั้นท่านยังอยู่ในวัยเรียนโยมแม่จึงไม่ยอมอนุญาตท่านจึงได้ศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งในขณะนั้นท่านอายุได้16ปีแล้วเนื่องจากตลอดเวลาท่านสนใจที่จะศึกษาธรรมะและยังไม่ยอมลดละความพยายามจึงได้รบเร้าโยมแม่ขออนุญาตบวชอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์สมชายท่านเล่าว่าครั้นเมื่อโยมแม่ได้รับฟังเรื่องที่ท่านจะขอบวชโยมแม่ว่าไม่ยอมท่านก็รบเร้าจนโยมแม่พูดเป็นเชิงว่าถ้าหากว่าถูกหวยแล้วก็จะให้บวชและคงเป็นเพราะว่าเส้นทางของชีวิตกำหนดไว้ให้ท่านได้รับใช้พระพุทธศาสนาก็ปรากฏว่าโยมแม่ถูกหวยในงวดนั้นจริงๆท่านจึงจำยอมอนุญาตให้บวชในครั้งแรกนั้นท่านตั้งใจจะให้บรรพชาเพียง3เดือนแต่ครั้นเมื่อได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความซาบซึ้งในรสพระธรรมและได้ทบทวนชีวิตตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามองเห็นว่าชีวิตของแต่ละคนไม่มีอะไรแน่นอนวนเวียนอยู่อย่างนั้นท่านจึงไม่อยากที่จะศึกท่านได้ศึกษาหาความรู้จนกระทั่งอายุได้21ปีจึงได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยมีหลวงพ่อวงแห่งวัดปริวาสย่านนาวากรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ท่านได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อวงสืบต่อมาซึ่งหลวงพ่อวงก็รักและเอ็นดูหลวงพ่อสมชายตั้งแต่เป็นสามเณรอยู่แล้วอาตมาเกิดที่คลองต้นไทรอำเภอคลองสานจังหวัดธนบุรีสมัยก่อนยังเรียกว่าจังหวัดธนบุรีอยู่อายุได้ประมาณ3ขวบแม่ก็ได้พามาอยู่ที่ฝั่งบางรักอายุ11ขวบก็ขอลาคุณแม่บวชแม่ก็ยังไม่ให้บวชเนนจะขอลาบวชเพราะเป็นลูกคนสุดท้องตอนอายุ16ปีก็ขอคุณแม่บวชอีกใหม่ๆก็ยังไม่ให้บวชก็เลยพูดเป็นเชิงว่างั้นให้ถูกหวยแล้วให้บวชนะเกิดงวดนั้นโยมก็ถูกหวยจริงๆแกก็อนุญาตให้บวชไปขอลาบวชสัก3เดือนพอบวชได้3เดือนครับใจก็ยังรักสงบอยู่ก็ยังไม่นึกที่จะลาออกไปวันประชาได้2ปีก็คุณแม่ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะลาศึกก็นิ่งอยู่เพราะว่าใจยังชอบอยู่พอวันประชาได้ถึงอายุ20 21ก็ได้ขออุปัชฌาย์ก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุอุปัชฌาย์ก็หลวงพ่ออุปัชฌาย์พ่อวงก็บอกว่าสอบนักธรรมได้ไหมบอกว่าได้จนกระทั่งสอบนักธรรมตรีโทเอกได้แล้วก็ได้สวดมนต์เจ็ดตำนานทั้งหมดเล่มก็สวดปฏิโมกต่อด้วยพระอาจารย์สมชายก็ขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งสอบนักธรรมตรีโทเอกได้อีกทั้งยังสามารถสวดเจ็ดตำนานจนหมดเล่มพระอาจารย์สมชายกล่าวว่าท่านได้ศึกษาแนวทางแบบอย่างจากหลวงพ่อวงจนถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างจนถึงทุกวันนี้
นั่นเป็นเพราะหลวงพ่อวงท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีพรหมวิหารธรรมสรรพวิชาต่างๆของหลวงพ่อวงท่านได้ฝึกสอนได้ถ่ายทอดให้จนหมดสิ้นมนุษย์มีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเมื่อมีการพบเจอก็ย่อมมีการพลัดพรากจากกันไปเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตที่ทุกคนนั้นหนีไม่พ้นพระอาจารย์สมชายรับใช้หลวงพ่อวงผู้เป็นพระอาจารย์อยู่จนถึงปีพ.ศ. 2523หลวงพ่อวงก็ถึงแก่มรณภาพจนกระทั่งปีพ.ศ. 2531พระผู้ใหญ่ก็ได้ให้พระอาจารย์สมชายทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อวงพระอาจารย์สมชายก็ได้สานต่อเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมและปัจจุบันกำลังก่อสร้างมณฑปที่จะใช้ในงานถวายเพลิงหลวงพ่อวงในวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้รวมทั้งการบูรณะอุโบสถหลังเก่าและวิหารปัจจุบันนี้พระอาจารย์สมชายฉันทสโรได้รับกิจนิมนต์ไม่ว่างเว้นด้วยความเสมอต้นเสมอปลายภายใต้พระบวรพุทธศาสนากับการช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ร้อนมาหาท่านท่านก็ช่วยให้ใครที่ไม่สบายใจประสบปัญหาใดๆในชีวิตก็มาพบท่านแล้วก็กลับไปพร้อมด้วยความโล่งใจสบายใจพระอาจารย์สมชายฉันทสโรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพสักการะมีวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสศรัทธาณโอกาสอันดีนี้ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับพรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านและครอบครัวจากพระอาจารย์สมชายฉันทสโรแห่งวัดปริวาสแขวงบางโพงพางเขตยานาวากรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันขอให้อานิสงส์แห่งการที่ได้บรรพชาสมบทมาตั้งแต่เป็นสมณเณรจนกระทั่งถึงพระภิกษุหรือตั้งแต่อเนกชาติหรือปัจจุบันชาติก็ดีบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาขอให้ทุกท่านที่ได้ชมรายการก็ดีขอให้มีส่วนได้ในกุศลของอาตมาด้วยสาธุสัพพเพนะจะสัพพโรควินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิโตสัพเวระมัตติขันโตนี้พุทโตจตุวังภวสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนสีปริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง